บอยพิษณุเคารพราต้อยเศรษฐาเหมือนพ่อแท้ๆความดีที่ทำมาไม่ได้จากไปบอยพิษณุเคารพราบอยพิษณุนิ่มสกุลเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่โด่งดังมาจากรายการเรียลลิตี้โชว์ True Academy Fantasiaซีซั่นที่2ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2โดยมีต้อยเศรษฐาศิรฉายาเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์65ที่ศาลา1ศาลาเตชะอิฐที่พรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมคืนที่3ต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4ด้วยวัย77ปีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์65บอยพิษณุเดินทางมาร่วมงานและได้เปิดใจถึงความผูกพันระหว่างตนกับอาต้อยเศรษฐาตั้งแต่เมื่อครั้งเข้าประกวดรายการเรียลลิตี้โชว์ True Academy Fantasia ก่อเป็นความรักและเคารพจนถึงปัจจุบันบอยพิษณุเคารพรักวันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบและได้บอกพ่อว่าวันนี้มากราบลาเพิ่งจะมีโอกาสได้มาวันนี้คือคืนที่3แล้ววันนี้ก็ถือโอกาสดีจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวก็เลยไปตรวจPCR เรียบร้อยค่อยมาผลเป็นปกติวันนี้เลยมากราบลาพ่อก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจจะมีโอกาสได้มาอีกในการลาพ่อวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องมาตัวเองต้องมาไม่มางานนี้ไม่ได้ที่ผ่านมางานบุญคุณพ่องานถวายเทียนพระงานบวชงานการกุศลต่างๆพ่อทำมาตลอดชีวิตพอวันนี้วันที่ต้องลาเขาต้องมาได้มีโอกาสคุยกับอีฟบ้างไหมคุยแล้วบ้างจริงๆมีโอกาสคุยกันตลอดอยู่แล้วแต่แขกเยอะไม่มีโอกาสคุยอะไรได้เยอะมากแม่เองต้องรับแขกเยอะเราก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้สู้ๆบอยพิษณุเคารพรับทราบอาการป่วยของอาต้อยนานหรือยังพ่อเองป่วยมาพักใหญ่แล้วเราใจไม่ดีมานานมากแล้วเวลาผ่านไปพ่อดีขึ้นกลับมาอยู่บ้านป่วยครั้งแรกมีโอกาสได้นั่งกินข้าวกับพ่อได้พูดคุยช่วงนั้นโควิดแต่ยังไม่แย่มากไม่หนักมากหลังจากนั้นได้ไม่เท่าไหร่พ่อก็แอดมิทอีกรอบหนึ่งทราบเหมือนกันได้แค่ส่งใจจริงๆด้วยสถานการณ์แบบนี้ใครก็เข้าเยี่ยมไม่ได้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แย่เนื้อสู้อยู่คนเดียวกับการที่ได้ทำงานร่วมกับอาต้อยในรายการหรืองานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีสิ่งหนึ่งที่ได้จากพ่อต้อยตลอดคือการทำงานเรื่องของอารมณ์ดีเป็นศิลปินที่ไม่ถือตัวเข้าได้ทุกคนไม่ว่าใครเป็นวิถีชีวิตที่พ่อเดินคล้ายๆกับตัวเราวิธีการใช้ชีวิตวิธีอยู่วงการบันเทิงเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังทำตามรอยของพ่อต้อยเลยมีความรู้สึกว่าพอวันหนึ่งที่พ่อจากไปสิ่งที่พ่อทำมาทั้งชีวิตยังไม่ได้ตายจากไปยังอยู่ในใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนในครอบครัวคนที่รู้จักพ่อทุกคนความดีของพ่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในตัวพ่อมาตลอดพ่อเป็นคนมีความสุขมีมุกมยอดตลอดเขาเป็นคนมีความสุขมีมุกแห้งๆให้เราได้ยิ้มอยู่กับแกก็น่ารักบอยพิษณุเคารพรักในฐานะนักร้องได้นำแบบย่างอะไรมาใช้บ้างพ่อไม่ได้สอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเราจับต้องด้วยตัวของเราเองมากกว่าจริงๆเด็ก AF ทุกคนเริ่มต้นจากพ่อหมดทุกซีซั่นเห็นพ่อมาตลอดหลังจากที่จบรายการได้มีโอกาสทำงานกับอีฟมากขึ้นมีโอกาสได้ไปกับอีฟมากขึ้นสิ่งที่ได้คือความเป็นเอนเตอร์เทรนเมนต์ความเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขทั้งที่ทำงานเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนที่ไม่เกรี้ยวกราดไม่โมโหใครสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากยืนอยู่ในวงการบันเทิงให้อยู่ได้ยาวๆอยู่มาทั้งชีวิตของเขาได้นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากทำตามให้ได้ในสิ่งที่พ่อเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกอาต้อย
ผมไม่รู้พ่อจะได้ยินหรือเปล่าตัวบอยเองรักเคารพพ่อเหมือนพ่อจริงๆด้วยความที่เรามีโอกาสได้เข้ามาสนิทกับครอบครัวพ่อวันนี้อยากให้พ่อหลับสบายพักผ่อนให้เต็มที่ชีวิตพ่อเหนื่อยมามากพอแล้วสิ่งที่พ่อเหนื่อยพ่อมีความสุขทุกครั้งพ่อเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติคือทำคุณงามความดีให้กับประเทศนี้ความสุขให้กับคนไทยจริงๆขอให้คุณพ่อหลับให้สบายตัวผมเองเป็นกำลังใจให้กับแม่เปียกต้นมีบุญทุกคนที่อยู่ในครอบครัวพ่อต้อยสู้สู้มีความสุขสิ่งร้ายจะผ่านไปยากแต่วันหนึ่งมันจะดีขึ้นผมเชื่อพ่อจะอยู่ในใจทุกคนเสมอไปคุณแม่ใจสลายลูกชายป่วยไข้สูงก่อนดับสลดแพทย์วินิจฉัยเป็นลองโควิดคุณแม่ใจสลายลูกชายป่วยไข้สูงก่อนเสียชีวิตดับสลดแพทย์วินิจฉัยเป็นลองโควิดข้องใจโรงพยาบาลไม่รักษาน้องในขั้นต้นปล่อยให้นั่งแท็กซี่ยายสิทธิก็ไม่แจ้งหลังจากสถานการณ์โควิดกลับมาแพร่ระบาดหนักส่งผลให้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องปรากฏภาพผู้ป่วยนอนรอรับการรักษาอยู่ริมถนนล่าสุดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เผยเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าเหตุการณ์ก่อนจะสูญเสียลูกจากอาการที่หมอบอกว่าเป็นลองโควิดพร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการรับเข้ารักษาตัวโดยระบุว่าโรคลองโควิดคืออะไรคุณแม่ท่านหนึ่งมาโพสต์แชร์ประสบการณ์เรื่องราวมีประโยชน์มากๆและคำถามที่ยังคาใจที่รอคำตอบจากหน่วยงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่มีลูกเล็กต้องระวังเป็นอย่างมากสายพันธุ์นี้เกิดกับเด็กๆสาเหตุการเสียชีวิตของน้องที่แม่หลายหลายคนถามมาอาจารย์หมอวินิจฉัยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเป็นโรคลองโควิดโรคลองโควิดคือการที่เด็กเคยติดโควิดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่แสดงอาการทุกอย่างจะปกติแต่พอหลังจากหาย 2-6 อาทิตย์แล้วกลับมาติดซ้ำทุกอย่างข้างในคือจะล้มเหลวหมดแล้วและจะทรุดตัวลงทันทีก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตน้องอาการปกติดีทุกอย่างร่าเริงขี้เล่นไม่มีอาการซึมเศร้าหรืออ่อนแรงเลยคืนวันที่16กุมภาพันธ์น้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนก็คิดว่าเป็นไข้ปกติให้น้องทานยาแล้วเช็ดตัววันที่17กุมภาพันธ์ตอนเย็นไข้ขึ้นสูงมากพาน้องไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะสิทธิรักษาอยู่ที่นั่นพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลบอกย้ายสิทธิไปอีกโรงพยาบาลแล้วให้ไปรักษาที่นั้นเลยถามพยาบาลว่าทำไมย้ายสิทธิไม่แจ้งพยาบาลโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งแล้วยังให้นั่งแท็กซี่จากโรงพยาบาลแห่งนี้มาอีกโรงพยาบาลระหว่างทางน้องมีอาการเหมือนจะอ้วกและก็อึออกมาพอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ทำการช่วยชีวิตน้องวันที่18กุมภาพันธ์หมอโทรมาแจ้งว่าน้องเป็นโรคลองโควิดสายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนต้องรีบส่งตัวไปให้อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสิริราชรักษาตัววันที่19โรงพยาบาลสิริราชโทรมาแจ้งให้เราทุกคนทำใจไว้เลยเพราะหัวใจน้องพร้อมจะหยุดเต้นนาทีต่อนาทีจะลองให้ยาที่แรงถ้ารับไหวก็รอดถ้ารับไม่ไหวก็ไม่รอดและน้องก็รับไม่ไหวคุณหมอปั๊มหัวใจอีกหลายรอบน้องก็ไม่กลับมาและน้องก็จากพวกเราไปในวันที่19กุมภาพันธ์65แบบที่ทุกคนในครอบครัวเราตั้งตัวไม่ทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากให้แม่ทุกคนเฝ้าทูลระวังลูกมีไข้ไอหรือเป็นหวัดหรือเปล่าการซื้อยามากินเองจะยิ่งทำให้ไข้กดทับอาการไว้แบบนี้อันตรายทางที่ดีแนะนำให้ไปหาหมอทันทีที่ลูกมีอาการผิดปกติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งที่คาใจทำไมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี้ไม่รักษาน้องในขั้นต้นก่อนปล่อยให้นั่งแท็กซี่มากันสองคนจะย้ายสิทธิก็ไม่แจ้งอะไรเลย